ต้นสัปดาห์นี้มีเรื่องให้จับตาหลายเรื่องด้วยกันทั้งประเด็นทางการเมืองรวมถึงการกวาดล้างอิทธิพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ประกาศชัดเจนว่าจะไปจัดการกับผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียทั่วประเทศและโผล่ล่าสุดที่หลุดแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ปรากฏชื่อของบุคคลที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยทั้งคุณเก่งการุณโหสกุลเสไอพลเอกไตรลงอินทรรัตน์ที่เป็นข่าวลือนะฮะยังไม่ยืนยันเพราะว่าโผรายชื่อของผู้มีอิทธิพลผบ.ตร.เองยังบอกเลยว่ายังไม่เห็นนะครับแต่นักข่าวก็ไปสอบถามทั้งคู่ด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็มีข่าวลืออีกหนึ่งข่าวว่าจะมีการเรียกพบพรุ่งนี้จริงหรือไม่มาตรวจสอบกันในพิกัดข่าวค่ำค่ะอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะต้องติดตามนะคะคือที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงบ่ายมีการประชุมแม่น้ำทั้ง5สายแต่จะเรียกอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าวันนี้มาเพียงแค่4สายเท่านั้นคุณมนชัยขาดกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะไปดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไมวันนี้กรท.ไม่เข้าร่วมประชุมแม่น้ำ5สายค่ะโดยคุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่าเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุมก็เพราะว่าอาจจะถูกมัดจะถูกผูกมัดต่อการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันนะคะว่าไม่ได้กลัวใบสั่งในการร่างรัฐธรรมนูญเพราะถ้าคสช.จะสั่งกรท.จะทำตามที่สั่งหรือไม่ต้องพิจารณาเหตุผลก่อนกรท.จะสรุปรายละเอียดการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้เสร็จก่อนวันที่23มีนาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นวันที่กรท.ต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญให้กับรัฐบาลด้วยก็หากการประชุมแม่น้ำ5สายมีมติที่ส่งมายังกรท.ก็ต้องรับไว้ก่อนแต่ถ้าผิดจากหลักการของกรท.ก็ต้องดูเหตุผลอีกทีด้วยนี่เป็นความคิดเห็นของคุณมีชัยที่เปิดเผยต่อสื่อนะคะหลังการประชุมแม่น้ำ5สายคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมครั้งนี้กรท.ไม่ได้เข้าร่วมประชุมค่ะเพราะว่าจัดการประชุมแบบกระทันหันจึงไม่มีหนังสือเชิญแต่เป็นการเชิญผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะที่จริงผมเข้าใจว่ามีการเชิญแต่ว่าไม่มีการออกหนังสือเชิญใครเป็นทางการทั้งนั้นส่วนใหญ่กระทันหันแล้วส่งไลน์ไปแล้วก็ที่จริงกรท.ท่านก็ได้ถามผมมาเหมือนกันว่าท่านจะส่งคนมาแทนได้ไหมมาเพื่อฟังตัวกรท.เองนะเขาต้องอยู่ประชุมของเขาแล้วล่ะซึ่งผมก็บอกว่าคงไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงเรื่องการลงประชามติส่วนผลงานกรท.มันไม่มีอะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาก็ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่เสร็จจะเสร็จ29มีนานี้อาจารย์วิษณุบอกว่าที่ประชุมกันวันนี้มี2วาระครับ1ไปติดตามงานกับปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินการแต่ละฝ่ายก็จะมีประชุมอย่างเป็นทางการอยู่แล้วเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ประเด็นที่2อันนี้เป็นประเด็นที่เข้มขึ้นครับคือการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557เพื่อทำประชามติมีการพูดคุยเรื่องการแจกจ่ายรัฐธรรมนูญให้ทั่วถึงผ่านการพิมพ์ผ่านสื่อออนไลน์คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็จะดำเนินการเรื่องนี้เมื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยการทำประชามติและพ่วงคำถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปด้วยนั้นอาจารย์วิษณุบอกยังไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่มีแต่ที่ประชุมวันนี้ก็มีหยิบยกบางตัวอย่างคำถามเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์มาคุยบ้างประเด็นร้อนเรื่องที่มาของสว.สำหรับสว.สรรหาตามข้อเสนอของรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ไม่ได้คุยกันครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งการในที่ประชุมวันนี้ให้การทำงานของแม่น้ำ5สายต้องเป็นไปตามรถแมพจุดสำคัญก็คือการเลือกตั้งต้องมีในปี2560ให้ได้ครับไม่มีตัวอย่างในลักษณะว่าจะถามแต่ยกขึ้นมาเพื่อที่ผมยังยกเลยเพื่อที่จะแสดงว่าถ้าถามอย่างนี้แล้วมันจะนำไปสู่การลงมติได้ยังไงซึ่งหลายคำถามประยกมาก็มีคนค้านมาไปถามไม่ได้หรอกเพราะคำถามที่เปิดปลายว่าเมื่อไหร่อย่างไรหรือไม่มันไม่ได้มันต้องถามเพื่อตอบว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็มีการแย้งว่าทำไมจะต้องตอบยังไงในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็บอกว่าอาจจะมีการตั้งประเด็นเพิ่มเติมเพื่อให้ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แสดงมันต้องถามเพื่อตอบแค่นี้ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งไปถึงสนช.แล้วนะคะด้านรองประธานสนช.คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยบอกว่าการประชุมสนช.ในวันพฤหัสบดีนี้มีวาระเร่งด่วนพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อประกาศใช้ก่อนวันที่29มีนาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญก่อนนำไปทำประชามติการแก้ไขจะแก้ไขประเด็นอยู่3ข้อด้วยกันนะคะก็คือแก้ไขประเด็นการนับคะแนนเสียงของการลงประชามติ
ข้อที่2คือการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อลดการแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญและข้อที่3ก็คือการให้สนช.ตั้งคำถามพ่วงประชามติในส่วนของรัฐบาลเองอาจารย์วิษณุจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อสนช.ค่ะ